หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากระดูกคนเราเนี่ยถูกเจาะได้อย่างไรนะถูกเจาะแล้วใส่เหล็กใส่น็อตใส่สกรูได้ยังไงนี่แหละครับคือสว่านที่ใช้เจาะกระดูกช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสำหรับช่วงสาระน่ารู้กับนาฬิกวันนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาฝากกันนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้คิดว่าไม่รู้เลยแหละนะถ้าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของในห้องผ่าตัดนะอันนี้ก็คือเป็นดอกสว่านนะที่ใช้ยิงผ่านกระดูกนะก็มีขนาดต่างๆหลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ความแข็งแรงของกระดูกหรือความหนาของกระดูกนะเนี่ยก็เป็นดอกสว่านที่ถือว่าเป็นเหล็กกล้านะไร้สนิมนะเพราะต้องใช้กับข้างในกระดูกคนเรานะก็เหมือนกับดอกสว่านทั่วไปแหละนะดอกสว่านที่ใช้เจาะไม้เจาะปูนกันอันนี้ก็เป็นดอกสว่านที่เจาะกระดูกนะก็ใช้กับเครื่องยิงที่เป็น power นะมีทั้งใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้พลังลมนะกระดูกคนเราจะเจาะผ่านได้ก็ต้องใช้พวกสว่านนี่แหละนะเพราะว่ากระดูกนี้แข็งมากๆเลยอันนี้นั่นเลยก็เก็บเอาสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะจะได้รู้กันไว้นะหมอกระดูกก็คล้ายๆกับช่างไม้นั่นแหละมีดอกสว่านเหมือนกันกับผมสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ